ผมเชื่อว่าช่างมืออาชีพทุกคนหรือช่างมือสมัครเล่นล้วนมีคำถามว่าจะซื้อเครื่องมือดีๆได้จากที่ไหนยิ่งถ้ามืออาชีพที่ต้องใช้เครื่องมือประหนึ่งอวัยวะประจำกายแล้วล่ะก็ผมแนะนำที่นี่เลย Hardware House เพราะที่นี่คือศูนย์รวมเครื่องมือช่างระดับมืออาชีพที่รวมเอาแบรนด์เครื่องมืออันดับหนึ่งของโลกและมีเครื่องมือคุณภาพระดับสากลไว้ให้ช่างมืออาชีพและช่างมือสมัครเล่นได้เลือกอย่างมากมายครบทุกการใช้งานทุกสายงานช่างด้วยคุณภาพสูงกว่าเครื่องมือระดับ DIY ในราคาที่หลากหลายคุ้มค่า กับการใช้งานและด้วยประสบการณ์ในวงการสินค้าช่างมาอย่างยาวนานและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้บุกบูธมิวอคกี้ที่ Hardware House สาขาบางนากันแต่ของยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นเราจึงมาต่อกันเลยกับส่วนด้านในของบูธมิวอคกี้สินค้าจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยนี่นี่ไลติ้งไลติ้งของมิวอคกี้ก็มีขายนะฮะถือเซฟตี้ก็มีนะฮะนี่แว่นเซฟตี้ของมิวอคกี้ถุงมือเหมือนถุงมือขับมอเตอร์ไซค์มั้ย Hey man เท่นะครับสีดำแดงเป็นเอกลักษณ์ของเขาโอ้เหลืองเลยนะฮะทำไมกันเหตุผลที่ใช้สีนี้นะครับเพื่อความโดดเด่นนะครับเพราะว่าเวลาทำงานนะครับเราอาจจะหรือว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ได้สังเกตมือเราเผลอเอาตัวตัดหรืออะไรมาโดนมือเราอาจจะหลุดได้นะครับสีนี้ก็ช่วยเราได้นะครับแดงเหลืองอ่อยเนี่ยช่วยได้นะมีแว่นมีก็มีนะครับเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ yeah. นี่ก็เป็นมีดเหมือนมีดคัตเตอร์เลยนะครับเก็บได้ oh. แจกพร้อมมาให้ครับมีให้เลือกมากมายสนใจเข้ามาดูกันได้นะที่สาขาบางนาฮาร์ดแวร์เฮาส์ถือได้ว่าเป็นศูนย์มิวอคกี้ที่ใหญ่ที่สุดเลยของแถวนี้นะครับทำไมกันนี่ตัวเจาะรูนะครับมีให้เลือกหลายไซส์มากอยากได้อะไรก็บอก PC เขาได้เลยนะฮะโอ้นี่เลยสลับเมตรแบบมินิ6ฟุต2เมตรแบบพกพานะครับเล็กๆอยากได้นะกระพับรัดพกพาได้เป็นพวงกุญแจได้เลยนะโอ้อันนี้นี่ครับโห2เมตรนะครับก็เรียกว่าพกพาสะดวกมากนะฮะอันน้อยหนึ่งนะครับเป็นพวงกุญแจเท่ด้วยนะครับมีวอล์กกี้ต้องเทไปก่อนนะของมันต้องมีฮะใครสนใจก็แคปมาเลยนะครับซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะถ้าอยากได้ตัวไหนราคาพิเศษใช่ครับพี่นี่แอคเซสซอรี่ครับพี่แขกครับแอคเซสซอรี่ของเรานี่มีอะไรบ้างครับถ้าเรื่องของแอคเซสซอรี่นี่จะมีเยอะมากในจุดเริ่มต้นของงานต่างๆเช่นถ้าโรตารี่ก็จะมีต่อโรตารี่อ่ะของก็เป็นดอกสว่างโรตารี่นี้เป็นดอกอาจจะราคาสูงแต่ประสิทธิภาพเราเปรียบเทียบกับแบรนด์ตลาดทั่วไปเราไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อหรือว่าแบรนด์ที่เราไม่เขาเรียกว่าการลงทุนในครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนดอกนึงเนี่ยการใช้งานจริงๆเนี่ยเราใช้อย่างที่เรา20บาท30บาทเราใช้ได้แค่ครั้งเดียว อันนี้คืออันนี้มันไปจนถึงมากอีก 3-4 เท่าของการใช้งานก็เรียกว่าวัสดุที่ใช้ทำดีวัสดุที่ใช้เรื่องของงานมันจะเหมาะสมกับเรื่องของงานที่เขาใช้คอนกรีตนะครับนี่มีมีดขายด้วยพี่ใช่นี่มีดก็จะบอกลักษณะต่างๆนะครับจะบอกลักษณะว่าพับเก็บแล้วปลอกสายไฟได้ไหมปลอกสายไฟได้ไหมใช่พับเข้าไปก็เป็นที่ปลอกสายไฟได้ใช้ตัดได้เซฟตี้ได้นะครับได้เซฟตี้ได้ด้วยและใช้ในการแบบการเก็บก็ใช้การกดทับนะครับการบีบพับกดทับครับมันเรียกพับหรือกดทับอันนั้นเป็นแผลกดทับอันนี้เห็นไหมครับเขาจะแบ่งประเภทแล้วเห็นไหมปลายแหลมขึ้นมาอันนี้วัสดุตัวนี้จะแข็งมากอันนี้ไว้ปอกมะม่วงเหรอพี่ No. ไม่ใช่ครับไว้สำหรับสามารถเราไปทำเรื่องกับงานเนี่ยเรื่องของไม้ได้จะแข็งมากใช้ในงานไม้ก็ได้เคยทดลองแล้วเขาเรียกว่าแบ็กแบ็กถึงไหมครับมาแทกลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีงอไม่มีหักแบ็กแบ็กไม่งอและแถมการรับเนี่ยเหมือนมีดที่เราใช้ทั่วไป
มือไปรับกับหินเจียได้หมดหินเจียจริงๆแล้วมีแบบนี้ไม่อยากจะแนะนำให้ใช้ใช้กับหินเรียกว่าหินรับมีดจะเหมาะอ๋อใช้หินรับมีดเลยนะครับมาถึงตรงนี้ก็เรียกว่าขวานหรือไม่หรือขวานขวานงานไม้ไหมพี่ไม่ตรงนี้มันจะไม่ค่อยแนะนำเรื่องงานไม้เขาเรียกว่าสายเคเบิลโอ้เห็นไหมครับรูปภาพดีกว่าขวานสายเคเบิลคิดว่าเรามองภาพก็แปลว่าเคเบิลมันใหญ่ไหมมันหนาไหมหนามากนะครับเนี่ยครับดูจากภาพไอ้เน้นขวานสายอะไรนะเนี่ยใช่ตัดสแตนเลสสตีลนี่ก็ขวานได้นะได้หมดคมขนาดตัดสแตนเลสเลยฮะก็ฟาสเปกเหมือนกันนะค่ะเหมือนกันแล้วแต่รุ่นนะครับมันจะเป็นยังไงกันหน่อยอันนี้คือเขาเรียกว่าลักษณะโค้งเรียกว่าจ้วงละเข้าไปข้างในแต่ตัวนี้มันจะต่างจากตัวเมื่อกี้คือมันมีตรงนี้ด้วยใช่มันมีความแตกต่างตรงที่ว่าเห็นไหมฮะนี่สองอย่างเอาไว้ทำอะไรดีตรงนี้ปลายข้างหลังนี่ลักษณะว่ามันจะมีในกลุ่มของจริงเลื่อยถ้ามีตัวไหนที่ของมีเมื่อกี้มีอย่างนี้คือเชือกควานเชือกอ๋อควานเชือกกลุ่มของงานเชือกอะไรพวกนี้นะครับได้ที่เหนียวอะไรเงี้ยเห็นว่าจะเป็นรูปเลื่อยฟันอย่างนี้ครับมีดทำไมถึงต้องมีฟันด้วยนะครับเอาไว้ปะทุกเชือกทุกปะดีไซน์สวยมากครับผมชอบเลยนี่มาเรื่องของครีมต่างๆครีมประแจนะครับแจต่างๆก็จะเป็นลำดับตามนิ้วของเขาครับความเหมาะสมของงานเราลูกค้าใครอยากได้ก็มาดูที่ร้านได้เลยนะเรามีราคาพิเศษหรือถ้าดูคลิปนี้แล้วอยากได้อะไรแคปมานะเรามีราคาที่ลดยิ่งกว่าที่คุณคิดให้คุณอีกนะครับแล้วที่แขกตัวนี้อะไรครับตัวนี้มีโซ่ด้วยเป็นโซ่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าในของที่เขาใช้งานตรงจริงก็คือเขาเรียกว่าจับชิ้นงานฮะล็อกชิ้นงานล็อกยังไงครับพี่หมายถึงว่าเราคล้องเข้าไปแล้วเราก็คล้ายๆแบบถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่ผมขายได้ดีสุดตัวนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมองไปถึงกรองน้ำมันเครื่องขันกรองน้ำมันเครื่องแต่ตรงนี้มันเข้าไปเกี่ยวไปคล้องปุ๊บมันใช้ได้เลยแต่ถ้าล็อกชิ้นงานคือเช่นเหล็กแป๊บใหญ่ๆเขาเพื่อจับชิ้นงานเรียกว่าจับชิ้นงานแล้วข้อดีของตัวนี้ก็คือลักษณะว่าเห็นไหมฮะเมืองไทยบ้านเราจะชอบไอ้ตรงเนี้ยเอาไว้ทำอะไรที่ชอบเอาอะไรเข้าไปงัดถูกไหมครับอ๋อแต่นี้เป็นเหล็กที่พร้อมที่แบบมันไม่มีการไอ้แดงๆนี่เหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกเนื้อนี้ครับส่วนใหญ่นะคนไทยแรงแบบเอาให้ตึงไว้ขาดข้างไม่ขาดก็เอาครีมมาดึงไอ้นี่กลายเป็นเหล็กเลยนะเอาครีมมาครับเขาบอกนั่นคือข้อดีของการนี่ครับเอาไว้ล็อกไม่แน่นโซ่ไม่มีขาดต้องเป็นโซ่เงินก็หนึ่งครับสั่งเงินไปเลยนะอันนี้ก็ไปแล้วครับกับงานพวกประแจงานไปโฮโรเดอร์โดเซอร์นะเป็นงานเจาะงานเฉพาะนะครับเขาเรียกว่างานเฉพาะเลยตัวนี้เป็นลักษณะแบบของมันเนี่ยหัวเขี้ยวของมันเนี่ยแบบแนวคาบายเลยแนวคาบายแต่ว่าต้องมีแกนมีก้างของเขาโดยเฉพาะอ๋อก็คือตัวนี้ต้องใช้ของมีวอกกี้เท่านั้นเหรอพี่ใช่ถ้าอย่างนั้นจะใช้งานไม่ได้คาบายเลยต้องซื้อหัวอย่างนี้ไปนะตรงนี้จะบอกว่าเลยสเปคมันมีเท่าไหร่นี่เริ่มจากที่เท่าไหร่นี่ครับเขาจะเขียนไว้นะครับเริ่มจากที่เท่าไหร่แล้วก็ไปใช้ดอกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากเล็กถึงไหมเราจับมาปุ๊บเราก็จะเห็นเริ่มจากที่เท่าไหร่แล้วก็สุดเลยสูงสุดเท่าไหร่แล้วคือ3ชิ้นนี้ใช้กับแผงนี้เริ่มไปถึงไซส์ใหญ่ใหญ่แบบนี้ได้เลยก็คือเราซื้อตัว M18 ไปเนี่ยใช้ได้หมดเลยเอาไปเปลี่ยนแล้วใช้สว่านไฟฟ้ากับเราได้เห็นไหมครับการจอดจงก็บอกไว้แล้วนี่เครื่องของเรา M18 นี่ M18 นี่ครับโดยใช้ไร้สายได้สบายสบายนี่ก็ดีนะครับ Milwaukee คือสุดยอดของสว่านไร้สายนะพี่นะแล้วตัวนี้อะไรเนี่ยเชือกอะไรเนี่ยเชือกอะไรครับถ้าตัวนี้เป็นเชือกเขาเรียกเลนยาร์ดกันตกอ๋อเซฟตี้เหรอพี่เซฟตี้กันตกไว้แขวนตัวสินค้าเครื่องหนักๆที่ได้ที่สูงได้กี่โลครับพี่ทำไมมันดูเล็กแล้วแต่ขนาดของมันจะมีบอก 4.5 กิโลเครื่องอะไรบ้างมันก็ไปดูได้มีสว่านนะครับมีลูกน็อตเล็กๆเห็นไหมครับจนมาขึ้นถึง 15 กิโลโอ้15 กิโล15 กิโลนี่หมายถึงว่าเครื่องระดับไหนนู่นนะครับเครื่องตัดเพราะตัวจิกเครื่องใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะครับเครื่องใหญ่ๆใช้สายนี้ได้นะในการ
แล้วเรามีข้อพิเศษของตัวนี้ก็คือการบอกเข้าเก็บเข้าพวกกลุ่มเซฟตี้เนี่ยเขาจะมีรหัสในการเก็บพวกอุปกรณ์สมมติผมเก็บแผงโฟมสักตัวหนึ่งครับผมเวลาคนเขาเบิกไปเขาจะพนักงานมาเบิกปุ๊บเขาจะดูจากอะไรมันมีรหัสตัวเลขที่ไม่เหมือนกันแล้วเราเขียนรหัสลงไปยังไงพี่ก็คือมีของมันอยู่แล้วมันมีที่มีบาร์ให้เรียบร้อยที่ตัวนี้เหมือนตรงนี้ผมเก็บที่ว่า3ชิ้นนี้ตัวเลขก็1 2 3คนที่มาเบิกเขาจะรู้เขาจะดูจากรหัสอ๋อวันนี้คุณเบิกรหัสนี้ไปครับผมเวลามาคืนก็เอาสายตัวนี้กลับมาคืนพร้อมอุปกรณ์ที่คุณเบิกออกไปเราก็จะจำได้ว่าสินค้าตัวนี้มันคืออะไรคือแบบประเภทไหนครับผมมันก็ไปจะกึ่งพวงกุญแจไปด้วยเลยเนาะใช้ช่วยกุญแจหนึ่งนะครับบางสินค้าตัวแกนนี่ตัวแกนอย่างที่น้องมิ้นพูดไปเมื่อกี้เบื้องต้นหรือผมเคยพูดถึงเรื่อง M2 ไปแล้วเห็นไหมครับมันเป็นหัวต่อเป็นอย่างนี้นะฮะใช่อันนี้เขาเรียกหัวต่อช็อคเวฟอิมแพคบิวตี้ใช่เป็นหัวช็อคเวฟเพื่อเข้าเขียนว่าอายุใช้งานถึง30เท่าเลยนะใช่ wow. ด้วยการที่เราไม่น่าเชื่อมันต่อแล้วมันทำงานได้ขนาดนั้นนะครับเพื่อมันต่อแบบนี้พวกนี้ก็จะมีชุดลูกบอกนะครับที่ใช้กับหัวต่อของเขาเลยขายเป็นเซตนะฮะ21ตัว10ตัวนะฮะแล้วแต่การใช้งานเอ๊ะ10ตัวนี่มันเป็นกลมๆเหรอพี่ตัวนี้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมเราพูดถึงตัวนี้ใช่ตัวนี้นี่นะฮะดูว่าตอนนี้ทวีตมันเป็น1ทับ4เห็นไหมครับมันไม่เป็น1ทับ2เห็นไหมครับนี่เห็นไหมนิ้วนี่1ทับ4อ๋อเป็น1ทับ4ที่จะเล็กลงนะ1ทับ2ก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยครับ1ทับ2นี่คือมาตรฐานที่เราใช้งานกันได้แต่ตอนนั้นก็มีค่ารถเค้าเรียกว่าตัวรถนี่นะครับเป็นพวกเซตนะครับแพ็คเกจเล็กๆแต่ครบแน่เริ่มต้นที่20เต็มเลยนี่เริ่มต้นที่ตัวนี้ตัวนี้เหมาะกับ M12 อันนี้ใช้ในงาน DIY ก็พอมั้ยฮะจริงๆงานช่างได้เลยได้เลยครับนะครับมันมีองค์ประกอบของมันเลยครับมีช็อคเวฟพวกนี้ไขควงบล็อกนี่บอกมาตรฐานของตัวเองเรียบร้อยสำหรับงานเล็กๆไม่เล่นชีสเห็นไหมครับนี่เกี่ยวกับงานไขขันเล็กๆแล้วก็จนมาถึงไขควงซึ่งตัวดาวต่างๆนี่เปรียบเทียบว่าอุปกรณ์ซ่อมอะไรอยู่บำรุงหรือไอตัวเล็กๆงานเล็กๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปกับเกณฑ์ของมินล็อกดาวได้เขาถึงมาให้มีมาให้เป็นรูปดาวนี่หลายอย่างมากเลยนะหลายหัวมากมาขึ้นถึงเริ่มไปละเริ่มไปถึง36นี่36โอ้เราจะใช้ยังไงให้หมดครับพี่มีแกนต่อแล้วมีปากกาให้ด้วยนะเริ่มไม่ใช่ปากกาต่อยืดเขาเรียกว่ายืดแต่งานตรงนี้มันมีแค่อะไรเห็นไหมฮะเราจะมองเห็นได้มันถูกลดตัวในเรื่องของบล็อกหายไปตัวหนึ่งหายไปบล็อกหายไปฉะนั้นงานตัวนี้มันไม่สำหรับไขในที่ลึกไขในที่ลึกเพราะเราได้แกนต่อยาวๆเข้าไปเพื่อไปหัวไอที่เห็นหน้าอ้ายนี่คือเป็นกล่องนะครับผมใช่สามารถพกพาได้ก็แล้วแต่ขนาดในข้อมือได้เวลานั่งเก็บอะไรก็ได้ไม่ใหญ่เลยใช่เห็นไหมมันเริ่มแล้วมันเริ่มคืออันนี้จะเหมาะกับว่าเปลี่ยนหัวเติมถึง40ชิ้น40ชิ้นนะเพิ่มอะไรขึ้นมาแล้วดอกแล้วมาดอกนี่ดอกสีทองด้วยทองเหลืองวันนี้คือจริงๆแล้วงานตัวนี้เราทดลองเทสในการใช้จริงแล้วว่าไม่ใช่ว่าเหมาะเฉพาะกับเหล็กสแตนเลสนี่นิ่มๆนะครับที่ออกมาเป็นเม็ดเราเทสแล้วตัวนี้ผมได้เทสจริงแล้วต่อจากนั้นเราได้อะไรหัวต่อเขาเรียกว่าหัวต่อใช่ใส่ลูกบล็อกได้ด้วยใช่เพื่อเอาไปใส่ลูกบล็อกครับเช่นลูกบล็อกไงเขาบอกว่าเอ้ยพี่แขกผมมีแค่FID ที่น้องมินแนะนำมาก็คือไอ้หัว Impact ครับผมแต่ว่าผมอยากเจาะเอ้ยอยากไปใส่ขันที่ทีนี้ขันที่ลูกอย่างนี้ผมไม่พอผมอยากเพิ่มน้องมินบอกว่าใส่ได้ถึง12ไม่เอ้ย16มิลจากของผมบล็อกผมมีแค่12คุณนี่ก็ไปใส่แล้วต่อ hey, man. นี่ใส่เข้าไปนี่ซื้อพวกนี้ไปได้นะครับใส่ได้หมดคือที่พูดทั้งหมดเนี่ยไอ้ทั้งเซตเนี่ยสว่านตัวเดียวของมิวากิใช้ได้ทุกตัวใช้ได้ทุกตัวใช้ด้วยกันตัวครับทีนี้มาถึงนี่แล้ว52เลยครับใหญ่สุด52คือก็เรียกพ็อกเก็ตที่ครบแล้วแทบจะหมดเลยมีรูให้เก็บน็อตด้วยครบหมดทำไมนะในส่วนใหญ่เราจะแอคเซสซอรี่ตัวนี้มันจะบ่งบอกถึงเรื่องการไขขันอย่างเดียวกับถูกไหมฮะไขขันมีหัวหลายประเภทนะครับโอ้โหแทบจะทุกเหลี่ยมนะใช่1 2 3 4 5 6ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวจริงๆช็อคเวฟเราเห็นมั้ยครับแผงเดียวเราจะขายเบอร์เดียว300กว่าซึ่งมันอยู่ในนี้ลูกค้าเราจะบอกว่ามันเยอะอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นอย่างนี้อ๋อ
ุดยอดอะไรเยอะมากเลยครับพี่แท็กเยอะมากแล้วเรื่องงานไลติ้งไปต่อนี่เรื่องของตัดเรื่อยตัดมีเรื่องงานเรื่อยมามันจะมีการจ้วงตัดหัวตะปูนะครับอันนี้ตัดหัวตะปูได้หัวตะปูได้ที่ฝังในเนื้อไม้แล้วเสร็จปุ๊บมางานเหล็กก็อยู่ที่ตามมาตรฐานไปฟันเท่าไหร่แล้วก็ดูไปเอาไอพีเท่าไหร่ก็ดูตรงนี้เวลามาซื้อถามน้องเขา TPI คืออะไรพี่ TPI คือค่าของความละเอียดของมันคือความละเอียดของมันนี่นี่นี่ใช่แล้วก็มันจะไม่เหมือนกันอันนี้เปลือยนะครับใช่อันนี้ก็จะไม่เหมือนกันแหลมแล้วก็แหลมแต่ห่างขึ้นมาหน่อยใช่อันนี้เขาเรียก M18 นะครับพี่FSZ ก็คือตัวเล็กตัวใหญ่มากถ้ามาถึงต้นตัวใหญ่ก็จะเป็นแค่ accessory ตัวนี้นี่แผ่นใบเบื้องเลยก็แล้วแต่การใช้งานนะเนี่ยจริงๆแล้วความหลากหลายครับมีไม่จบมีไม่จบมีไม่จบคุณก็เสร็จนะนี่นี่อันนี้แอดอะไรอะพี่เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าตอนนี้เราก็มีประเภทแยกออกมาก็คือหัวตัดมีมาให้ตั้งมาตั้งหากนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดเมื่อก่อนลูกค้ามาบอกต้องเอาแบบเมื่อก่อนใหญ่ๆนี้ท้องเครื่องแต่ตอนนี้เรามีขายแต่หัวนะขายแต่หัวก็คือตัวเครื่องครับตัวเครื่องมันแล้วลูกค้าก็มาเลือกการใช้งานดูว่าตัดกุ้งตัดกิ่งตอกกิ่งข้างถนนนี่ก็คืองานเครื่องงานเกษตรครับงานเกษตรก็มีนะงานเกษตรที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าแล้วงานท้ายที่กำลังตอบโจทย์ในเวลานี้ก็คืองานเกษตรครับแล้วก็มีเซฟตี้นะครับถุงมือแว่นตานะทีนี้เรามาดูของใหม่ของเขาดีกว่าผมได้ยินว่ามีของใหม่เข้ามานะพี่นะตอนนี้ของใหม่เราพูดถึงของใหม่ที่เดียวของใหม่ถ้าเราดูจากตัวจริงก็จะเป็นนี่นะครับนี่ M18 M2 เมื่อกี้เราเน้นพูดถึงเรื่องตัวนี้ไปแล้วครับทีนี้เรามาดูหนึ่งรุ่นใหม่นี่ตัวใหม่ล่าสุดที่ลูกค้าเราคอยที่มี LED ข้างหน้าด้วยคือไฟปริญญาเป็นไฟขาดถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมๆคิวเดิมมีไฟข้างล่างไม่มีอะไรเลยตัวเดียวตัวใหม่มี3เบ้าเลยเพื่ออะไรเพื่อส่องสว่างเวลาเราสว่างเวลาเข้าไปใต้รถอะไรอย่างงี้เนาะใช่ใช่ก็ประมาณนี้ก็ลักษณะครับแล้วมีอะไรใหม่บ้างมั้ยครับตัวใหม่ก็จะมาอีกตัวนึงก็คือตัวนี้เห็นมั้ยครับโอ้ตัวเริ่มเลยโอ้ my god สเปคของมันทําหน้าที่อะไรบ้างเค้าเรียก SMP ตอนนั้นเราเรียกว่ามิดท็อป610นิวตันตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาแล้วว้าวมันเพิ่มให้หนักขึ้นมาอีกพอมีให้ติ๊กเป็นเซตเลยนะครับว่าจะเอาเซตแบบไหนนะฮะที่เค้ารอคือตัวจริงนะครับนี่ที่อยู่ในกล่องคือตัวนี้นะฮะใช่ในกล่องคือตัวนี้นี่อันนี้คือตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กนะฮะก็เลือกตามการใช้งานเนาะใครอยากได้ตัวไหนก็แคปมาได้เลยนะครับราคาพิเศษแน่นอนโอเคครับทำเหมือนกันแต่ตัวมอเตอร์ต่างกันนะครับก็แรงบิดเนาะใช่ที่แรงใหญ่ก็ต้องใช่เหมือนกับ300นิวตันกับ610นิวตันรุ่นในเจน2นี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดว้าวงานใหม่เรามีอะไรอีกมีอะไรอีกแนะนำในการแล้วไปครั้งที่แล้วนะครับก็จะมีตัวนี้ขึ้นดีเวทตัวยิงลิเวตใช่เมื่อกี้ผมเข้าไปพูดถึงเรื่อง M12 เลยนะครับนี่ M12 อยู่ตรงนี้นะฮะมีลูกค้าบอก M12 ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วนะยิงไม่พอเพิ่มนี่ก็ดีไซน์ออกมาพัฒนาเท่กว่าเดิมด้วยแล้วมีที่เปลี่ยนหัวเหมือนตัวเก่าไหมครับเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างไม่เหมือนกันทุกอย่างนี่ครับเซ็ตหัวเขาทีนี้เรื่องของ FIR เมื่อกี้ผมบอกว่างานเมื่อกี้มันเบานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอามาเปรียบเทียบดีกว่าน้องเขาล็อกไปอยู่ตัวนี้ก็เลยอันนี้คือ M12 เห็นไหมครับของรุ่นเดิมครับตัวนี้เริ่มแล้วกระชับลงการทำงานแรงบิดนิวตันเริ่มสูงขึ้นนะครับสนใจมาดูสอบถามดูสินค้าและความเป็นรายละเอียดของงานมันนะครับใครสนใจอยากได้รุ่นไหนนี่ก็แคปไปนะซื้อได้เลยนะครับสั่งซื้อได้ทางเพจเราได้เลยนี่ก็มาแล้วครับนี่ที่ดู
องอะไรครับเนี่ยระเบิดเคมอลครั้งแล้วเนี่ยทางสำนักงานใหญ่ของนายครับไอ้เขาสำนักงานใหญ่แล้วก็ทำการไลฟ์สดให้ดูครับงานตัวนี้ไปแล้วครับงานใหม่ล่าสุดการดึงแสงไฟให้หลังห้องใช้ตัวนี้แทนได้เลยของใหม่ของใหม่อันนี้ใหม่ไม่เกือสนใจจับจองกันได้นะครับสาขาบางนามีขายมางานสวนนี่ก็ของใหม่เมื่อกี้นี่เราไปพูดถึงการหัวซื้อเครื่องก็ลงไปซื้อหัวต่อที่มันแย่แต่อันนี้มันมาพร้อมกันหมดมาด้วยกันเครื่องด้วยฮะแล้วก็แต่งขึ้นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนหัวต่อต้องไปเงินแล้วตอนนี้ก็เป็นยุคที่เรียกว่านี่คือในของใหม่สนใจรายละเอียดสินค้าลองเข้ามาคุยกับน้องมิ้นดูหรือเจอพนักงานขายหน้าร้านสาขาทุกสาขาได้ครับยิ่งตัวสำคัญตอนนี้ที่ต่อนะต้นเคมีอ๋อใช่ช่วงโควิดเนาะเป็นใช้ในลักษณะตอนนี้มากครับผมนะครับมอเตอร์ที่ถูกแบ่งแยกกัน2อย่างนะครับมีการพ่นก็คือกลุ่มพวกนี้จะไปพ่นในเรื่องเขาบอกว่าจริงๆเป็นงานของเกษตรแต่การทดลองใช้แล้วก็เอาไปใช้แล้วเนี่ยสามารถพ่นฆ่าเชื้อในน้ำยาได้เพราะว่ามันเป็นกองหอมไม่มีผลกระทบในการกัดกร่อนในเรื่องของวัสดุคือวัสดุนี้กันสารเคมีกัดกร่อนได้หมดเลยนะครับเนี่ยครับก็จะเขียนบอกมานะครับว่าใช้สำหรับอะไรว่านะครับสารเคมีปุ๋ยได้หมดสารฆ่าแมลงครับเราจะได้ดูครับว้าวสนใจก็แคปจะซื้อไปใช้ในโรงงานหรือที่บ้านก็ได้นะครับมีเครื่องปั่นไฟอันนี้อะไรอ่ะพี่แขกตอนนี้เป็นเขาเรียกว่านี่ถือว่างานที่ใหญ่ที่สุดในของมิวกี้เลยก็ว่าได้นะระดับของระดับเจน2เจน3มาก็คือ F นะครับตัวนี้เขาเรียก N18FMDP มั้ย FMDP ก็คือเครื่องจอดสว่างนั่นเองคือแท็กแม่เหล็กแจ็คบอร์ดถ้าภาษาบ้านเราคือเรียกแจ็คบอร์ดนะครับครับทีนี้ตัวนี้มันสามารถยกได้โยกย้ายต่อมันได้นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่มั้ยล่ะครับแบตเตอรี่หมดใช้แบตโลกมันหมดนะครับนี่เคลพกพาได้ได้น้ำหนักไม่ต้องใช้สายไฟหน้างานได้สบายๆ FMDPนะครับ FMDP ตัวนี้ใช้สายครับของเรามีสายวิวัฒนาการเริ่มใหม่แล้วนี่มาถึงนี่เลยกลุ่มเบือกฝนอันนี้ก็ตัวใหม่นะกลุ่มเบือกฝนตัวนี้เองเบือกต่อแต่ตัวใหม่ล่าสุดยังไม่มาเห็นไหมฮะจะไม่ถึงระดับใหญ่แล้ว FX อันนี้ของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมนะครับนี่งานใหญ่ตัดแผ่นตัดคอนกรีตตัดอะไรก็ตัดเลยเฉพาะทางของเฉพาะอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ให้งานเองจริงครับนี่คือเรียกว่างานสวนให้งานไม้งานไม้นี่งานไม้ก็จะมีให้นะครับทิมเบอร์เครื่องขาดเครื่องขาดก็มีนะฮะกบก็มีดิสซอทิมเบอร์ทิมเบอร์เครื่องยิงโคมันมีอย่างนึงที่มันไม่เหมือนที่คนอื่นเขาคือทิมเบอร์ตัวนี้นะครับมันสามารถต่อลงมาได้แล้วก็ไปใส่เป็นเราเตอร์ได้อ๋อใส่เป็นเราเตอร์แทนใช่แต่ว่าต้องซื้อเอสซอรีต้องซื้อตัวนี้ไปด้วยเพื่อความแม่นยำนะดูมันทำงานได้ทั้งสองอย่างเป๊ะมากนะสำหรับช่างไม้แล้วก็อยู่กระเป๋าสวยแดงดำมีวอกกี้นี่อะไรแดงดำสวยไปหมดมันมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วมันก็ต้องมีพิกเกอร์ครับอันนี้กล้องพวกกล้องให้การใช้งานให้โอ้มีหลายแบบมากเลยนะนี่ตอนนี้เราเรื่องของโปรโมชั่นเยอะตอนนี้เยอะซื้อข้าวผงผ้านะครับตอนนี้ซื้อข้าวผงผ้าผมมีเก้าอี้มิวกี้ครับมีเก้าอี้ได้ด้วยซึ่งในตอนในทางกลับกันซึ่งเรากำลังเล่นเรื่องของแพ็คเอาท์อยู่ครับมีอุปกรณ์ที่ครบมันก็มีกับแพ็คเอาท์ที่เราเก็บเครื่องมือทีนี้เป็นรายการที่ลูกค้ารอคอยอย่างมากก็คือเคยเขาถามกันมาบ่อยมากว่าแพ็คเอาท์ลดราคาไหมตอนนี้มิวกี้เริ่มทำแล้วคือซื้อในตัวแรกล้อลากนะครับแล้วซื้อชิ้นต่อไปเราให้ราคา 50% ใน5ชิ้นโอ้ชิ้นต่อไปให้ราคา 10% นะครับจากตัวแรกตัวสมมติผมเปรียบเทียบให้ฟังได้เฉยๆนะครับก็คือสมมติกระติกขายอยู่ 2,800 กระติก 2,800 สมมตินะครับนี่คือสมมติราคาสมมติแล้วเดี๋ยวในใน
ในเชิงเรื่องของเรื่องราคาและโปรโมชั่นเดี๋ยวน้องมิ้นจะอธิบายหรือทางสาขาจะอธิบายทางออนไลน์สั้นได้ครับ2,800ก็เหลือ1,400แต่ว่าเริ่มต้นที่ตั้งต้นที่ซื้อชิ้นใหญ่ก็คือที่เป็นล้อล่างครับ6,200ก่อนอ๋อก็ซื้อชิ้นหนึ่งไปก่อนแล้วชิ้นต่อไปก็ 50% ไป 50% 5ชิ้นครับได้ทั้งหมดแท็กเอาท์ก็คือเป็นจะประกอบกันได้นะใช่จะประกอบได้เหมือนล้อประกอบกับถังเนี่ยได้หมดเลยทุกตัวก็จะประกอบกันแข็งแรงเขย่าเขย่าได้ได้ก็จะมีล็อกนะลักษณะเป็นล็อกๆกันเลยแล้วมันก็ล็อกได้นะครับล็อกจากด้านข้างได้อยู่ที่ความเหมาะสมของงานว่าเราจะไปใช้งานเก็บประเภทโอ้วันนี้ก็พี่แขกก็แนะนำไปหลายตัวนะฮะแน่นเลยนี่ขออีกตัวยังไม่หมดซึ่งหลายๆแบรนด์ยังไม่ค่อยถามขอเกิดเท่าไหร่ตอนนี้เราตัวอะไรครับเนี่ยเป็นเครื่องของกลุ่มไฟฟ้าไปแล้วมันคือฟอสลอจิกเครื่องย้ำSCCT 04นะฮะเครื่องย้ำซึ่งเขาไม่น่าเชื่อว่าตัวเท่านี้ทำงานได้จริงเหรอมันจะย้ำลูกย้ำลูกดายได้จริงเหรอทำไมเงินว่างานเพิ่มเอกในเวลานี้ของกองของนี่ก็แบต M18 เหมือนกันนะฮะแบตเตอรี่หมดนะครับโอ้โหไม่ต้องเสียบสายไฟเนาะใช้ในงานที่ใกล้น้ำได้ทีนี้เขาจะบอกว่าเลยเพราะตัวนี้มันย้ำหางปลาตัวใหญ่ระดับสายไฟฟ้าแรงสูงเคเบิลนี่ย้ำได้400ลูก400มัน300มิลลิอันนี้เขาเรียก12ตันมาตัวนี้ปุ๊บถึงนะครับ12ตันเลยนะลูกจะเท่าไหร่จนถึง300ถึงนะคือลักษณะคืองานพวกนี้หน้าตานี้เลยนี่ดูจากเซตตลอดทางวางงานทุกอย่างถ้าทำงานหลักมาที่ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์นะครับก็ขอแคตตาล็อกจากน้อง PC ได้เลยนะครับเยอะมากข้อมูลแต่วันนี้ที่ได้ฟังจากพี่แขกเล่าคร่าวๆก็แน่นแล้วตอนนี้ก็มีอย่างคือหลังการขายของเราไม่ต้องกลัวเมื่อก่อนนี้เราอาจจะใช้ด้วยการเขียนใบประกันให้ลูกค้าแบบเป็นเปเปอร์นะครับแต่ตอนนี้การพัฒนาขึ้นไปขั้นหนึ่งก็มีระบบแล้วนะครับเป็นรูปแบบของระบบเริ่มรายละเอียดลงไปดูเชิงลึกครับผมข้างล่างของหลังการขายอีกครั้งหนึ่งว่าวิธีการเข้าออนไลน์ในการซ่อมเข้าสกิลวิทย์ทำยังไงเข้าระบบยังไงครับโดยที่มันไม่ยุ่งยากแล้วก็ความชัดเจนในการเขาเรียกว่าหลังไว้การขายนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อก่อนนี้บอกว่าลูกค้าบอกลืมตัวนี้เราลืมกันหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราไปค้นหาไม่ได้แต่ถ้าลูกค้าลงเข้าไปรายละเอียดตัวนี้การค้นหาง่ายมากขึ้นแค่เบอร์โทรเนาะใช่นะครับมันอยู่ในออนไลน์ระบบมันจะถูกเก็บไปให้เลยว่าเครื่องตัวนี้ซีรีส์ตัวนี้รันนำนี้ซื้อวันที่นี้ซื้อจากที่ไหนสาเหตุมันเพราะอะไรเรามีการซ่อมฟรี1ปีครับแล้วต้องออนไลน์เข้าในระบบเริ่มต้นมีเพิ่มให้อีก5เดือนประกัน5เดือนเท่ากับเป็น1ปี5เดือนว้าวนับจากเดือนนี้เป็นต้นซื้อ Milwaukee นะครับปีนึงแล้วประกันเพิ่มอีก5เดือนเลยนะครับต้องลงทะเบียนเข้าไปดีแค่ลงในทะเบียนกันเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดหลังการขายของพร้อมโปรโมชั่นตัวโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แขกครับที่ให้ความรู้นะครับสำหรับบูธ Milwaukee ที่สาขาฮาร์ดแวร์เฮ้าส์สาขาบางนานี้นี่เองครับอ๋อเดี๋ยวอีกนิดนึงนิดนึงต่อได้ไหมได้ครับได้ทีนี้เนี่ยมันมีบางสาขาที่เราอาจจะเข้าถึงยากในวิกฤตในช่วงนี้นะฮะช่วงโควิดเนาะใช่ช่วงโควิดเรามีบางสาขาเข้ามาฮาร์ดแวร์เฮ้าส์คือมีสาขาบางนานะครับศรีราชานะครับอมตะนครนะครับระยองบอวินเทพรักษ์ซึ่งสาขาต่างๆที่เราเอ่ยมาทั้งหมดถ้าลูกค้าไม่มีความสะดวกนะครับในการเข้าหาสินค้าหรือไม่รู้จักว่าแบบคือกลัวไม่ใช่ไม่เรียกว่ากลัวต้องระวังไม่สะดวกจะเซฟที่ตัวเองว่าเฮ้ยเราอยากรู้สินค้าตรงนี้ได้ไงนะครับเข้าไปดูในออนไลน์ได้นะครับจะมีโค้ดบาร์ออนไลน์ทุกสาขาครับแล้วถามว่าสั่งซื้อได้ไหมสั่งได้เลยในวิดีโอนี้ก็ซื้อได้เลยนะครับใครสนใจตัวไหนแคปรูปได้เลยครับผมครับโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณครับพี่แขกสำหรับการให้ข้อมูลให้ความรู้ดีๆสำหรับมีวอกกี้ท่าบางนาของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับช่องพี่โก้โปรเจกต์ที่จะทำคอนเทนต์สายช่างให้พี่ๆช่างได้ชมกันหรืออยากดูเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่างแบบไหนแนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับ EP นี้
ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ